ยาบาลนะคะไม่ใช่สวนลุมที่เดินคอยจับแขกอะค่ะโอ้ก็หัวไอ้ฉันผ่าตัดจะเป็นจะตายอยู่ทั้งคนน่ะจะให้ไอ้ฉันนั่งยิ้มชมพระจันทร์อยู่ยังไงล่ะคะแล้วก็นั่งคอยใครคะก็คอยคนไข้สิคะเป็นพยาบาลนั่งคอยคนไข้แล้วเมื่อไหร่จะเจอกันก็ไปหาคนไข้ที่บ้านเด้พยาบาลก็ต้องมีหน้าที่ไปหาคนไข้อีฉันขอถามซะหน่อยนะคะคุณพยาบาลได้ค่ะคือหัวไอ้ฉันเข้าไปผ่าตัดอะคนที่ผ่าตัดหัวไอ้ฉันอะใช่หมอใหญ่ไหมคะคนที่กำลังผ่าตัดอะเป็นหมอเล็กค่ะก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะถ้าดูเผินๆแล้วก็น่าจะพอๆกันนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคือผู้พยาบาลหมายถึงอะไรคะเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะตำแหน่งค่ะโอ้โหหน้าตาอย่างนี้มันน่าจะนึกถึงขนาดมากกว่าภูมิใจจังเลยอะค่ะค่ะแล้วก็คุณหมอคนนี้เขาเก่งไหมคะเก่งมากค่ะแต่ว่าขี้ลืมไปหน่อยค่ะที่ลืมยังไงคะขนาดไหนคะไม่เยอะหรอกค่ะก็แค่แบบว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยก็จะลืมมีดลืมกรรไกรไว้ในท้องอะค่ะวันก่อนนี้เองค่ะลืมกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ไว้ในท้องคนไข้ค่ะโอ้โหตายแล้วแล้วผ่าตัดหัวฉันไม่ลืมคลินิกไว้ในท้องหัวฉันเลยเหรอโอ้ค่ะมุกมันจบแค่กระเป๋าค่ะกระเป๋าเครื่องมือเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเล็กลูกแม่อะไรลูกพ่ออาการเป็นไงบ้างพ่อเหรอพ่อเป็นยังไงบ้างเหรอโอ้พ่อเป็นคนที่อายเจอแม่ครั้งแรกไปกล่าวบอกรักเขาโอ้ยกว่าจะบอกรักได้เป็นแม่ถามอะไรอ่ะพ่ออยู่ในห้องอาการพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ๋อพ่ออยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อพ่ออยู่ในห้องผ่าตัดพ่อรถคว่ำใช่แต่ก่อนจะคว่ำอ่ะมันหงายก่อนพอหงายปุ๊บมันก็คว่ำแล้วเรื่องมันเป็นยังไงล่ะอ๋อเรื่องเหรอลูกคือว่าระหว่างที่พ่อกับแม่จะไปงานวันรับปริญญาของลูกอ่ะพอถึงวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีพ่อของเองก็จอดรถยิงกระต่ายได้กระต่ายกี่ตัวพลาดไปโดนแมวเอาเข้าเรื่องเข้าราวลูกได้ไงแล้วที่โทรศัพท์ไปบอกว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเนี่ยคือระหว่างที่พ่อของเองกำลังยืนฉี่อยู่นะลูกมันไม่น่าเชื่อรถสิบล้อสองคันมันวิ่งแข่งกันมาพอใกล้ระยะที่จะถึงพ่อเยอะอยู่สิบล้อก็เบรกไม่ทันแล้วยังไงแล้วมันก็วิ่งเลยไปแม่ฮะฉันว่าวันนี้เนี่ยแม่ไม่รอดพ่อเองป่วยแม่จะไม่รอดได้ไงโดนฉันนี่ไงนี่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าไงคืออย่างนี้พอสิบร้อยวิ่งไปปุ๊บพ่อเองก็ยังยืนอยู่นะแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อไอ้พวกเด็กแว้น40-50คันมันแข่งกันมาลูกมันแข่งกันมาและแล้วไม่น่าเชื่อไอ้คันแรกมันก็เสียหลักไอ้คันที่ตามมาเสียสองหลักไอ้รถพัดตีมืดเสียสองเคแม่ไม่รอดพ่อไม่รอดแม่จะไม่รอดแล้วก็หมายถึงว่าพ่อเนี่ยเด็กแว้นพ่อไม่โดนชนแต่ว่าไอ้พวกเด็กแว้นมันเสียหลักมันวิ่งมันชนกันติ้งระเนระนาดพ่อของเองเห็นอุบัติเหตุอยู่ต่อหน้าต่อตาพ่อเองก็เลยช็อกหัวใจวายแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นแหละก็ลูกก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของเองเป็นคนใจอ่อนตกใจง่ายอะลูกอุ้ยคุณหมอมาแล้วหมอคะคุณหมอเป็นไงบ้างฮะหมอไม่เป็นไรหรอกครับหมอจะแข็งแรงดีครับเพราะหมอเนี่ยตอนเช้าหมอก็วิ่งออกกำลังกายทุกวันครับหมอก็พยายามกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับควรนะอาการอาการผัวคุณน่ะเหรอครับใช่ผมจะไปรู้ได้ยังไงผมไม่ใช่ญาติผัวคุณผมจะได้รู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงของพักอะแม่มันกวนนะมันกวนแม่ทีแรกผมนึกว่าแม่จะไม่รอดคนเดียวนะแต่วันนี้ดูแล้วนะ
จะไม่รอดสองคนนั้นรวมให้หมอนี่ด้วยแล้วเรื่องศพนี่จะเอายังไงล่ะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะให้แล่แล้วตากแดดไปที่โรงพยาบาลหรือว่าจะเอาศพกลับบ้านหมอหยุดเลยผมไม่รอดเลยหมอนี่ครับครับโอ้คุณพิพัฒน์ไม่น่าตายเลยเดี๋ยวพ่อคุณก็ไปทำเรื่องใบมรณะกับทางเดี๋ยวลุกหลบก่อนลุกมีคนหลบทำไมแม่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลุกเดี๋ยวพอกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าเอารถไปเข้าศูนย์นาทีเถอะพักนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับแม่ว่าไม่ต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องหรอกแม่ว่านะไม่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่ว่ายกเครื่องเลยดีกว่ายกเครื่องรถเหรอครับยกเครื่องแม่เนี่ยเอาคุณหญิงนะครับสวัสดีครับเอามาทำไมล่ะครับนี่ยังไม่ถึงคิวนัดนะครับก็ผ่าไส้เลื่อนก็ผ่าไปแล้วคุณจะมาทำไมอีกล่ะครับคุณหมอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงเขาไม่มีหรอกค่ะไส้เลื่อนนะคะเอาละค่ะแต่รู้สึกว่าพักหลังนี่ดิฉันรู้สึกว่าต่อมลูกหมากดิฉันมันโตขึ้นนะคะโอ้ยแม่ครับแม่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายจะได้มีไส้เลื่อนแล้วต่อมลูกหมากผู้หญิงก็ไม่มีต่อมลูกหมากไม่มีครับที่ท่านโทษชื่ออะไรครับไม่ทราบท่านโทษดิฉันเป็นคุณหญิงไงคุณหญิงทองตราไงคะโอ้คุณหญิงทองตราที่ผ่าตัดหัวใจเอ้าก็ยังไม่ถึงคิวนัดตรวจแล้วมาทำไมล่ะครับอ้าวก็นี่แหละครับตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่คุณหมอผ่าตัดหัวใจไปอ่ะพอกลับไปบ้านอาการแม่ผมก็แปลกๆผมเลยกลับมาให้คุณหมอตรวจเช็คดูอีกทีนึงครับไหนก็ดูสภาพคุณหน้าตาก็สดใสเบิกบานดีนี่ครับเอ้าทำไมตาขวางใส่ผมทำไมล่ะครับอาการเริ่มแล้วครับเอาไปอะไรคันนะนั่นแพ้แพ้อะไรหรือเปล่าแพ้อะไรมาหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ฉันเป็นอะไรไปคะไม่รู้เหมือนกันครับแม่ไม่ทำอะไรไปลูกคุณนายลุกขึ้นก่อนครับลุกขึ้นครับใจเย็นๆตั้งสติดีๆนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองวินิจฉัยโรคของคุณนายดูก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณนายอันนี้คุณนายฟังหมอนะครับค่อยๆฟังนะครับไหนคุณนายซิกดาวยกขาหน้าดีครับยกขาหน้าสวัสดีหมอนี่สวัสดีหมอดีมากขอบคุณนะลองหอนดิฮะลองหอนโอเคคุณแม่คุณนั่งได้เลยครับทำไมครับเข้าใจยังครับใจเย็นครับค่อยๆตั้งสติดีๆนะคุณนายนั่งก่อนครับตอนนี้ชัดเลยครับผมดูจากอาการของคนไข้แล้วนะครับว้าวให้นั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนตอนนี้ผมวินิจฉัยคุณแม่ของคุณแล้วเนี่ยแน่ชัดแล้วครับมีหมาขี้เลื้อยครับโดนรถชนตายอยู่หน้าโรงพยาบาลครับเราจึงได้ทำการเปลี่ยนถ่ายหัวใจหมามาใส่ของคุณนายครับคุณนายถึงได้มีชีวิตรอดจนทุกวันนี้แหละครับฉันต้องเปลี่ยนหัวใจค่ะอย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมาต้องมาผ่าตัดหัวใจหมอออกไปให้ฉันหมอไอ้ที่อยู่ที่คุณมันหมานั่นแหละครับคุณหมอต้องผ่าตัดเอาหัวใจหมาออกไปให้ฉันคุณนายครับจริงๆแล้วนะครับคือเราใส่หัวใจหมานะสำนองไว้ก่อนแต่จริงๆอ่ะหัวใจคุณนายเราได้จองไว้แล้วนะครับมันต้องเป็นคิวไปนะครับแล้วตอนนี้มันกี่คิวแล้วคะอ๋อใกล้แล้วครับตอนนี้คุณนายอยู่ที่คิวที่ร้าน9ครับ อยู่คิวที่ร้านแต่ไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้มันไปกี่คิวแล้ววะนี่ผ่านไปตั้งคิวที่4แล้วครับโอ้เด็กจะพากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยและอีก5ปีก็กลับมาใหม่ลูกโอ้ยไม่ได้ครับยังไงก็ต้องผ่านะครับกับคุณนายก็ใจเย็นๆแม่ยอมครับแม่จะยอมมั้ยครับคุณย่าครับอย่าโมโหนะครับไม่ครับเดี๋ยวหัวใจมันไม่ดีนะคุณย่ามันไม่ดีเดี๋ยวหัวใจเอางี้ว่าคุณแม่ครับคุณแม่ยอมผ่าตัดนะครับถ้าคุณแม่ยอมผ่าตัดนะผมจะไปจองตั๋วเครื่องบินไปเกาหลีให้คุณแม่ไปเจอกับลีมินโฮครับลีมินโฮใครวะโอ้โหนี่ไงไปพบป้าไปพบป้าอะไรอ่ะตอนพ่อแม่ผมมันมีหัวใจเป็นคนเนี่ยเขาชอบดาราเกาหลีลีมินโฮพอเปลี่ยนหัวใจมาปุ๊บไม่เอาจะไม่ชอบจะไม่ชอบลีมินโฮไม่อยากเจอไม่อยากเจอสกูบิดูใช่เห็นไหมเป็นหัวใจหมาก็เลยไปชอบหมาด้วยกันต้องผ่าฉันวันนี้เลยฉันต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเดี๋ยวนี้เอาหัวใจหมาออกไปนะคะถ้าเอาหัวใจรัดคิวตอนนี้เหรอครับอ๋อผมนึกได้แล้วครับมีคนนึงครับเขายอมมอบหัวใจครับเขาบริจาคหัวใจใครครับเขายินยอมมากเลยสุรพลสมบัติเจริญครับเฮ้ยเขาตายไปแล้วนี่เขาตายไปแล้วก็ใช่เนี่ยเขามอบหัวใจเขาทำเพลงไปด้วยเพลงอะไรครับหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจอง
เปิดโอ้โหเดี๋ยวนะแต่ผมว่าหัวใจของเขาใช้ไม่ได้แล้วครับเอาทำไมล่ะครับเขามีอีกเพลงนึงครับเพลงอะไรฮะโอ้ยหัวใจผมดอกไม่ได้แล้วครับไม่ได้เขาไม่มีเอาหัวใจของคนที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้แม่ดีกว่าเออมีอยู่อีกรายนึงเขาประกาศขายอะลูกใครอะซอยันขอให้ใจใครก็จะมือรับควงจะได้มาโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราไปฆ่าสายยันกันเฮ้ยระวังครับยังไงก็ต้องผ่าตัดนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาคนไข้น่ะเข้าไปห้องผ่าตัดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณตกลงกันแล้วกันนะครับว่าจะเอาหัวใจใครเอาหัวใจที่ไหนได้ยังไงแล้วก็ไปบอกหมอแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้สั่งนางพยาบาลด้วยนะคะทำไมครับขอเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดมานะคะขอเป็นอาหารเม็ดไปก่อนนะครับครับนะเดี๋ยวผมจองตั๋วเครื่องบินเลยนะครับลูกจองเลยนะลูกนะมันจะดีเหรอที่แบบจะให้คุณย่าไปเกาหลีอ่ะแกยังเป็นแฟนคลับวัยเคป๊อปอยู่แต่แกไม่กลับเมืองไทยหรอกไอ้เรื่องปัญหานั้นนะเอาไว้ก่อนยายเอ้านะครับยายรถคนที่บ้านบอกว่าคุณยายมาโรงพยาบาลด่วนเลยมีเรื่องอะไรอ่ะอ๋อพอดีคุณย่าเขาหัวใจวายครับตอนนี้เขากำลังผ่าตัดอยู่คุณยายตายแล้วคุณยายตายสมบัติกันของเรานี่อนัทหยุดอย่างนี้เลยนะนี่เป็นเพราะพี่บุตรใช่ไหมให้ท้ายเธออย่างเงี้ยฮะเธอถึงได้เร็วมากขนาดนี้แล้วอารุณล่ะที่อารุณมาเฝ้าอยู่แบบนี้อารุณไม่ได้หวังสมบัติเหรอนี่ฉันไม่ได้ขนโลภมากอย่างแกนะเหรอใช่บอกเขาใช่ไหมใช่ครับสวัสดีค่ะโอ้ยอย่าว่าอย่าเลยเดี๋ยวผมอายุสั้นคุณแกกว่าผมใครว่าคุณแกอะไรคิดของแพ้วใช่ไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะคะเนี่ยไม่ทราบว่ามาเยี่ยมใครอะคุณพิพัฒน์จ้ะคุณพิพัฒน์ตายแล้วค่ะคุณพิพัฒน์ตายแล้วพี่ใหญ่ตายแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ขอเชิญแขกทุกท่านมากินศพหวยฉันค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นอะไรกับเขาด้วยมันร้องอ่ะมันร้องใหม่อ่ะตกลงพี่ใหญ่ตายแล้วเหรอครับใช่เขาตายนานยังครับเพิ่งตายเมื่อสักครู่นี้เองฉันได้ยินว่าคุณหญิงทองตาต้องการหัวใจใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นเอาหัวใจคุณพิพัฒน์ไปสินะนี่แม่คิดได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะเอาหัวใจพ่อไปให้คนอื่นได้ยังไงผมไม่ยอมนะเบิ่งฤทธิ์ถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องรู้ถึงถิ่นกำเนิดของพ่อเจ้า20กว่าปีก่อนโอ้โหนี่ฉันไม่มีเวลาถึง20ปีแล้วนะเนี่ยเล่าลูกฟังเล่าย่อ20กว่าปีก่อนนี้พวกความรักไม่มีกำแพงกีดกั้นความรักไม่มีชาติศาสนาความรักไม่เลือกชั้นวรรณะเพราะว่าคนเรารักกันหัวใจดวงเดียวกันแล้วถึงแม้จะอยู่ห่างกันสุดล่าฟ้าเขียวเหมือนอาบน้ำตุ่มเดียวนี้กั้นห้องแม่รักกับพ่อเจ้าถึงแม้ว่าแม่จะเป็นคนยากจนเป็นชาวประมงพ่อเจ้าเป็นคนร่ำรวยแต่เราสองคนรักกันหัวใจดวงเดียวกันเราสามารถที่จะตายแทนกันได้ลูกเอ๋ยและแล้วพ่อเอ้ยบังลิศฟังก่อนนะก็เล่ายาวจนหลับไอ้นุ่นฉลาดเป็นคนเลยนั่งโกงกบาลรวบรัดรวบรัดขโมยแต่เล่าผมว่าหัวใจคุณพิพัฒน์เนี่ยเน่าแน่แน่อย่าที่พูดรวบรัดดีกว่าคือว่าพ่อของเจ้าเป็นคนร่ำรวยแม่เป็นคนยากจนญาติและแม่ผัวของแม่เนี่ยกีดกันเราสองคนจึงหนีตามกันมาจริงๆแล้วพ่อของเจ้าคือพี่ชายของคุณนิรุธและคุณหญิงทองตราคือย่าของเจ้าย่าผมใช่ถ้าเป็นย่าผมนะผมยินดีเอาหัวใจให้ย่าแต่ฉันไม่ยอมรับเว้ยเพราะว่าพ่อของแกเนี่ยเป็นคนทำให้ชาติโยดมใช่ไหมไม่ใช่ชาติโยทินชาติโยทินเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงฉันไม่ยอมเด็ดขาดนี่อนัทลืมเรื่องอดีตไปได้แล้วลืมเรื่องอดีตอารุธลองคิดดูถ้าคุณยายรู้ว่าหัวใจที่มาเปลี่ยนใส่เข้าไปเนี่ยเป็นหัวใจของลูกชายคนโตของเขาซึ่งทิ้งเข้าไปแล้วก็ไปได้กับแม่ฉันชาวประมงเนี่ยถ้าคุณยายฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณยายจะรับได้ไหมเรื่องนี้ขอร้องทุกคนนะอย่าไปบอกให้ใครรู้เลยนะครับผมสัญญาครับผมจะไม่ปริปากพูดให้ใครรู้เลยครับเพิงฤทธิ์หลานเป็นหัวกระดาษปากเรียกหลาน
ความจริงเนี่ยผมน่าจะกระดากใจกระดากปากมากกว่านะทำไมครับโอ้โหเนี่ยอาพี่แม่สองคนรวมได้อายุมึงเท่ากูยังแล้วเล่นได้ไหมอะไรพี่ยคือว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมตกลงเลิกเพิ่งฤทธิ์จะไม่บอกใครนะไม่บอกเด็ดขาดดีมากเพิ่งฤทธิ์หลานเป็นคนดีดีเหมือนพ่อของลูกเลยผ่าตัดเลยนี่ก็ขอผ่าตัดพยาบาลไปบอกเลยนะว่าเอาหัวใจของคุณพิรุธใส่ได้เลยดีมันของหลานไม่ใช่ของคุณหลานไปบอกเลยค่ะแม่แม่แม่จ๋าแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่นี่หนูเรียกหลายทีแล้วนะแม่นะถ้าหนูเรียกอีกทีแม่ไม่ออกมานะหนูจะเอาปูนขาวหยอดให้แม่โผล่มาเดี๋ยวนี้โอ้ยแม่ตกใจหมดมีคนนะไม่ใช่หอยหลอดจะปูนขาวมาหยอดได้ยังไงลูกเนี่ยแล้วดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสีเนี่ยโหนี่คนหรือนาตานีนะฮะเนี่ยจะบอกให้ฟังนะลูกชุดนี้แม่แต่งเมื่อไหร่ละคนเห็นที่ไหนแล้วมีแต่คนชมว่าแม่น่ารักขนาดแต่งเล่นๆไปเดินตลาดนะหมาเห็นยังงงเลยหมาเห็นยังงงใช่งงว่าจะเห่าหรือจะหอนดีใช่เด็กอย่ามัวแต่เล่นอยู่เลยหนูว่าหิวน้ำเนี่ยคนใช้ไปไหนหมดหนูอยากกินน้ำส้มปั่นน้ำส้มปั่นมันกินแล้วไม่ได้วิตามินหรอกมันไม่แข็งแรงอ๋อถ้างั้นต้องกินสำล้อปั่นใช่ไหมใช่คนใช้ไปตลาดอะลูกเออเหรอแล้วลูกจำไม่ได้เหรอเรามีคนใช้ใหม่มาสองคนน่ะเออใช่แม่ลืมไปเลยนี่ไม่รู้ว่าอานิรุธเขาคิดยังไงนะแม่เนาะถึงให้นางแม่ลูกสองกาฝากเนี่ยมาอยู่ในบ้านเราอืมแพร่น่ะสิน่านน่ะสิน่านมันไกลไปเอาแค่แพร่ก็พอลูกแม่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะมาปลอกลอกเราหรือเปล่าก็นี่เข้าไปประมาณตะวันโด่งป่านี้ส่องตูดแล้วมันยังนอนไม่ตื่นกันเลยจริงด้วยแม่ตายแล้วอย่างนี้นะหนูว่าไม่ได้บ้านโป่งละไม่ได้การอัดตีมือหายไปไปดูซิมันจะนอนกินบ้านกินเมืองมาถึงไหนเออใช่แหมเขาบอกอยู่บ้านท่านนะอย่านิ่งดูได้เดินเดินโอ้โหมันเป็นแม่ลูกกันแน่ปะเนี่ยเดินตื่นกันแล้วกี่โมงกี่ยามไม่ได้เดี๋ยวพอถอดวิกแล้วเหมือนแม่ชีป่วยเลยอะแต่นี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยฮะเออต้องขอโทษด้วยนะค่ะคือว่าฉันน่ะต้องนอนอยู่โยงเฝ้ายามหน้าบ้านถึงตีสี่ตามคำสั่งคุณหญิงแล้วตื่นสายไปหน่อยค่ะอย่ามาแก้ตัวนี่ดูสิแหกหูแหกตาดูสิว่าหญ้าทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยมันยาวขนาดไหนฮะไปตัดให้เหี้ยนให้เกรียนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไอ้เพลิงไม่ต้องไปเอามีดไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้ามีไหมครับไม่มีเอาแล้วจะใช้อะไรงั้นเราใช้มือถอนเอาก็ได้ลูกเดี๋ยวจังสี่มันต้องถอนเนี่ยมันเบาไปนะแกสองคนแม่ลูกเนี่ยฉันใช้แกเนี่ยใช้ปากเล็มเล็มเล็มหญ้าให้หมดแล้วเวลาเล็มนี่นะเคี้ยวหญ้าทำปากอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหคิดได้ยังไงอะลูกสวดรวดทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำสิไอ้เพลิงแหมไปพระเอกด้วยเป็นมาริโอ้ของเร็วทำให้เหมือนทำให้เหมือนเล็บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อนี่นางพองกับไอ้เพลิงดูสิทำสวนสวยๆของฉันเนี่ยกลายเป็นทุ่งเลี้ยงควายไปซะได้เนี่ยฮะนี่เลยครับคุณย่าอาบุษกรเนี่ยให้ผมเดี๋ยวๆๆแกเรียกใครคุณย่าโอ้โหแกแก่กว่าแม่ฉันอีกนะในเรื่องอะในเรื่องเหรอในเรื่องเขาเป็นมาริโอ้เขาเป็นพระเอกเด็กกลยุทธ์อะไรเนี่ยให้ผมกินกับแม่ไอ้กับแม่ผมอ่ะเคี้ยวอะไรอะไรพวกปากนี่แม่แกเนี่ยไม่ได้สอนแกหรือไงพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฮะห้ามเถียงเดี๋ยวตบปากเด็ดเด็ดโอ้โหยากครับเป็นเรื่องละเอียดนะครับนะครับถึงว่าสอนละเอียดละเอียดนะครับนี่
คุณย่าเขาให้มึงเล่นตั้ง20มึงเล่นมาตั้ง70เลยเนี่ยรับคุณย่าอะไรครับจากใจไม่ชอบไงมาขอร้องมาจะพูดอะไรลูกจะพูดอะไรลูกว่าคุณย่าครับป้าผ่องกับพี่เพลิงเนี่ยเสียสละให้คุณย่ามากเลยนะครับบางทีเนี่ยใจดีกับพวกเขาบ้างนะครับเขาเสียสละอะไรกันฮะก็หัวใจที่คุณย่าได้มาเนี่ยเป็นของกบใช่ครับเป็นหัวใจกบหัวใจกบวะพี่หน้าล่ะระยะหลังมานี่ฉันเห็นแมลงไม่ได้เลยอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยหัวใจจริงหรือเปล่าหัวใจกบจริงๆค่ะหมอยิ่งสั่งแน่ๆเลยดูสิมันเปลี่ยนหัวใจฉันแต่ละครั้งนะหัวใจหมามั่งฮะหัวใจกบมั่งโอ๊ยตายละจะพิสูจน์รู้ยังไงอ่ะหัวใจกบจริงเหรอหัวใจกบจริงๆพิสูจน์ได้ค่ะว่าหัวใจกบจริงๆอ่ะขอดนตรีหน่อยพี่ตายแล้วมันออกไปเองนะยาเปล่าคุณย่าเผลอหรือเปล่าโอ๊ยตายแล้วอ่ะใช่กบใส่อีกแล้วหรือเนี่ยมันดูสิครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ผ่าตัดเอาใจหมามาใส่ฉันคราวนี้เป็นหัวใจกบอีกแล้วเหรอตายแล้วมีครั้งหน้าเลยกับฉันผ่าตัดเป็นหัวใจเนี่ยมันไม่เอาใจลิงมาใส่ฉันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขายังไม่ได้เปลี่ยนหัวใจลิงเลยเป็นแล้วจะเป็นหัวหนุมานไงคือถ้ามันเอาหัวใจลิงมาใส่ฉันนะฉันไม่ต้องไปตามหนุมานถึงกรุงลงกาเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณแม่ตายซ้ำตายซ้ำอีกแล้วหรอคะไม่ใช่เพิ่งสังเกตเห็นอะไรแหวนเพชรแม่หายอุ้ยตายแล้วแหวนเพชรคุณแม่ตายแล้วแหวนเพชรคุณแม่หายกินได้ยังไงพี่เตรียมจะตบเราแล้วเนี่ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาตายแล้วทำไมหายแล้วยังไงฮะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยเดี๋ยวสิคุณแม่แหวนเพชรคุณแม่หายจริงเหรอคะแล้วมันหายไปตอนไหนล่ะก็เมื่อคืนเนี่ยแม่ลงมาเดินเล่นในสวนน่ะลงมาตอนกลางคืนเหรอใช่มาหาเขียดกินอีกแล้วลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์อ๋อนี่แล้วหล่อนกับลูกอยู่ในสวนใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแหวนเพชรหรือเปล่าไม่เห็นค่ะตัวค่ะนี่คุณพูดอย่างนี้มันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าแกสองคนแม่ลูกนี่นะจะต้องเป็นขโมยจะต้องเป็นขโมยแหวนเพชรไปแน่ๆเลยใช่ไหมไม่ค่ะจะไม่รู้เรื่องฉันว่านะแหวนเพชรจะต้องอยู่ในที่นอนแกแน่ๆเลยคนดูไม่มีไหนแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะต้องเป็นขโมยแกต้องซ่อนแหวนไว้แน่ๆเลยแหวนอยู่ไหนบอกฉันมานะแหวนก็มาช่วยหาแล้วก็บอกไม่มีทุกคนคะที่หนูไปค้นในมุ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะหนูจะบอกว่าไอ้สองแม่ลูกเนี่ยเป็นขโมยแน่ๆแม่ลูกเพราะว่าหนูเจอแหวนเพชรที่นอนของมันผมไม่รู้เรื่องนะนี่มีคนมาแกล้งผมนะที่ผมเบื่อคุณจริงเลยนะคุณน้ำฝนมันอะไรของคุณเนี่ยคุณจะทำตัวให้มันเหมือนมนุษย์มนาเขาได้ไหมเนี่ยได้ดูสิเนี่ยอะไรอีกอ่ะวันๆนึงบ้าอยู่กับหน้ากล้องเนี่ยอีบ้ากล้องเอาคุณน้ำฝนเป็นดาราหน้ากล้องนี่คะต้องสวยทุกอิริยาบถคนนั้นที่เคยเจอกันที่ระยองตอนถ่ายรายการท่องเที่ยวใช่ไหมไหนคนน่ะเดี๋ยวพี่ขอซูมเลยซูมซะเหี่ยวเลยนี่ไงอุ๊ยใช่พี่จำได้คนนี้หน่อยเนี่ยพี่ไม่ลืมหรอกเจอคนหลอกไม่ได้เลยนะพี่สิตาไม่ทราบว่าคุณมาทำสารคดีท่องเที่ยวบ้านชาตโยธินหรือไงอ๋อพอดีมาสัมภาษณ์คุณหญิงป้านะคะเกี่ยวกับโรงงานทำเพชรไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าโลกกลมหรือว่าบุพเพสันนิวาสไม่ทราบถึงทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งใช่ตัวครับป๋าผมไม่ได้ไปตามบทเชิญป๋าตอนนี้นิดนึงนี่แกกล้าหยอดจีบเด็กฉันต่อหน้าคู่มั่นเขาเลยเหรอคู่มั่นเหรอถูกต้องฉันจะแนะนำให้แกรู้จักเขาชื่อน้ำฝนเป็นคู่มั่นของฉัน
ิงทอระนงไม่สักของตนไม่สนใจใครทุกคนแนะนำให้รู้จักอะไรลูกซุปป้าลูกทุ่งกงศรีวิไลแน่เลยอดีตเคยตั้งวงมาแล้ว6ปีเต็มๆเป็นไงบ้างลูกจนทุกวันเนี่ยหลวงพ่อตามวัดต่างๆโทรมาหาเขาโทรมาติดต่องานขอเงินมัดจำคืนเขาร้องแบบนี้แกถือหมีตัวนั้นน่ะแกนึกว่ามันเข้ากับใบหน้าของแกทำไมจะซื้อตุ๊กตาไปฝากเหรนเหรอเออะวอยๆอะไรกันคุณแม่นัดไอ้เพียงมันขโมยแหวนเพชรแม่ลากตัวมันเข้าคุกกล้าขโมยแหวนเพชรแม่ฉันเหรอใช่ไม่ใช่ไปเข้าคุกไปไปไปอยู่บ้านข้าสองพี่น้องคุณแม่ถูกทำร้ายคุณพ่อถูกต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาทำไมจะพากอะไรดูมั่งเขาบ้างเนี่ยฮะต่อยซ้ายต่อยขวาบ้าแล้วฉันจะไม่ได้โดนตัวมันเลยเนี่ยเอาก็แหมคุณอาหารคาดูสารรูปตัวเองสักหน่อยสิคะเหรอชอบไหมไปกีบูเกิดทันไหมเนี่ยเสาห้าเนี่ยเสาเอาละยกแรกเป็นของแกแต่สำหรับยกนี้ฉันไม่ยอมเว้ยจากอะไรยกโอ้ยให้ไม่ฟังเรื่องไงนี่จะให้หยุดเนี่ยก็ย่าห้ามชาโดนไปอีกดอกแล้วเนี่ยทั้งสองคนเลยนะฟังให้ดีเพลิงครับนับแต่นี้เป็นต้นไปย่าเห็นแกนะพวกแกเนี่ยเป็นลูกหลานของชาติโยอะไรวะโยธินชาติโยธินแกมีเวลาแค่3เดือนนะเพลิงย่าจะให้โอกาสแกแกต้องไปทำงานที่ร้านเพชรของย่าแล้วถ้าเกิดแกทำงานไม่เอาไหนแล้วเราก็ย่าจะเฉดหัวแกกับแม่ของแกออกมาจากบ้านหลังนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวแต่ย่าชอบมากเลยนะแผลเก่าเนี่ยแกเล่นไว้ดีมากบ้าแพ้เก่าคุณสรพงษ์นี่เรื่องทองเรื่องคิวทองทองเรื่องคิวล่าเออจำผิดเนี่ยเกิดไม่ทันแล้วยังหัวไปด้วยไปด้วยอ่ะเอาละหวังว่าเริงแม่คงจะเข้าใจแม่ดูมันดูถูกดูถูกแม่ด้วยนะหวังว่าแกคงจะเข้าใจที่ย่าพูดเข้าใจครับย่าเวลาแค่3เดือนเท่านั้นครับย่าเอาละวันนี้พอเท่านี้นอนครับผมขึ้นห้องกับย่าพาย่าขึ้นห้องไปพาย่าคุณอานัดเพื่อฉันฟังว่ามีหลานใหม่มาในบ้านไม่นึกว่าจะเป็นนายนะทำไมเห็นของแพงๆไม่ได้เลยขโมยเหรอคุณน้ำฝนคุณอย่าดูถูกผมนะโอ้อย่าดูถูกคุณน้ำฝนนะเขาพูดถูกแล้วไอ้เพลิงเนี่ยที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี่ยมันหวังสมบัติของคุณยายแต่สักวันหนึ่งถ้าคุณยายเขารู้ธาตุแท้แกกับแม่แกแล้วก็แกสองคนจะไม่มีที่ซุกหัวนอนมาเลยอย่าไปสนใจเลยใครจะดูถูกก็ช่างเขาขอให้เราเป็นคนดีก็พอใจแล้วแม่สักวันหนึ่งฉันจะพิสูจน์ให้คนเขาเห็นว่าฉันเนี่ยมีความสามารถพอแล้วก็จะไม่ให้ใครก็มาถูกแม่กับฉันดีแล้วลูกแม่เราไม่ใช่คนเห็นใจเงินเงินทองไปของนอกกายเราไม่ต้องการของใครเกิดเป็นยามทำงานมาทั้งวันทำมาตั้งหลายปีไม่เคยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกับเขาบ้างเลยอิจฉาก็แต่บันไดนี่แหละว่าอยู่ในห้างดูสิมันยังได้เลื่อนเป็นบันไดเลื่อนโถแล้วเลื่อนวันหนึ่งตั้งหลายขั้นรู้ไงเกิดเป็นบันไดสักกันดีแต่คิดไปคิดมาเนี่ยนะเป็นบันไดเนี่ยมีแต่คนเขาเหยียบย่ำซ้ำไปซ้ำมาไม่เป็นดีกว่าอะไรล่ะที่มันจะเลื่อนได้อ๋อก็ต้องไส้เลื่อน
โอ้โหใส่เรือนนี่จะเกิดเป็นเนี่ยมันคงจะปวดทรมานหน้าดูนะนึกถึงเวลาเดินนี่คงจะเดินเงี้ยเป็นยาแบบเดิมแหละดีแล้วซ่อมต่อดีกว่าเราโอ้เสร็จแล้วใช้ได้โอ้นี่ไหนๆใครบอกว่าบันไดมันเสียไงแล้วนี่ซ่อมเสร็จแล้วเหรอครับผมเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อกี้นี่เองครับเอ้าเพิงมาอ้าวที่บันไดเขาใช้ได้แล้วทำไมเดินอย่างนี้เล่าบันไดก็ใช้ได้แล้วก็ต้องเดินแบบที่เขาเล่นกันบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไงต้องลงแบบที่เขาเล่นกันมันดูไม่เหมือนชีวิตนี้พอแล้วทำให้คนรุ่นนี้เล่นกับเราได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วอันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปที่ร้านกาแฟดีกว่านะเพิ่งนะร้านกาแฟอ้าวน้องแป้งจ๋าขอกาแฟ2ที่ไม่ต้องหวานนะจ๊ะเพราะว่าคนขายหน้าหวานอยู่แล้วน้องแป้งจ๊ะวันนี้จะไปดูหนังกันดีมั้ยจ๊ะแป้งจะไปก็ต่อเมื่อคุณนิรุตเป็นคนให้แป้งเลือกโปรแกรมนะคะบอกสิพาไปดูหมดเลยล่ะไอ้แก่ตันหากลับตีสัปดนคนวิตฐานหรือจะเป็นเรื่องชวนอยู่ได้ก็บอกว่าไม่ไปไงไอ้หน้าด้านเอางี้พี่ว่าน้องแป้งถ้าจะไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรคะตามล่าอีสานและแหนแล้วมาแห่เตะปากมันเนี่ยกาแฟไหมคะโอ้ยจะมาถามกินกาแฟไม่กินแล้วใครจะไปกินลงล่ะไอ้แก่ตันหากับบ้าพูดมาได้ไม่กินแล้วเอาหนูมาซื้อกาแฟเหรอเปล่าค่ะมารอแม่เอามีแม่เหรอไปบอกเขาทำไมนี่ตาให้ลูกจีบอยู่ตั้งนานมีผัวแล้วก็ไม่บอกนี่เพิงในเมื่อเพิงยังดูเพชรไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยอาหยิบเล็กๆน้อยๆไปก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วอาก็คอยสอนผมด้วยนะครับผมอยากจะอวดความสามารถคุณย่าว่าผมเนี่ยดูเพชรยังไงก็อาสอนถ้าเพิงอยากจะเรียนรู้นะอาก็จะสอนอาก็จะแนะนำให้นะเอาอย่างนี้ให้เพิงดูก่อนนะว่าเพชรเม็ดไหนของจริงและของปลอมนี่ของจริงครับอันนี้อะไรนะจริงครับอันนี้ของปลอมอารู้ได้ไงอาก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าก็คุณย่านะเขาเคยสอนวิธีให้ดูเพชรนะว่าอันไหนของจริงของปลอมถ้าของจริงเนี่ยเพชรมันจะแข็งครับพอเวลากัดไปเนี่ยฟันเนี่ยบิ่นได้เลยล่ะฮะไหนลองดิอาลองดินี่ๆๆกัดฮะอันนี้มันเป็นไรเพชรลงคอเพชรลงคอเม็ด10 กว่าล้าน10 ล้านเลยเหรออุ้ยอาใจเย็นเดี๋ยวนี่จะฆ่ากันหรือยังไงเนี่ยฮะไม่ถูกฆ่ากันผมเป็นลงไงเอาไงก็ได้เอาเพชรออกมาตั้ง10 ล้านเฮ้ยเรามาพอไปเหรอให้มาช่วยดินี่มือหรือใบพายเนี่ยหนักเกินช่วยทุกคนรับหลังก่อนนะครับเพชรไม่ออกหรอกลากจะเลือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ถ่ายเพชรออกมาไปกลัวเพชรจะไม่ออกไงกลัวจะแตกกันเลยไปครับทำน้ำก่อนโอ้เฮ้ยยังไงก็ได้นะเอาไอ้ออกแล้วเพชรเป็นตั้ง10 ล้านยายพลาดนะวันนี้โอ้ยรับรองการทำขอโทษด้วยครับว่าตอนนี้นะครับทางห้างของเรายังไม่เปิดให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับคนที่จะเข้าได้เนี่ยจะต้องมีบัตรอนุญาตเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะบันไดเลื่อนของผมเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วทำไมเดินกันอย่างนี้ล่ะครับไปเดินมาใหม่เลยครับไม่ได้ฉากเขาทำมาเนี่ยคุณต้องเล่นให้สมจริงถามจริงอะใครเป็นคนให้เล่นมามุกเนี่ยก็รู้ในกระดูกสันหลังฉันไม่ค่อยดีอยู่เดินใหม่เลยครับน
ได้แค่นี้เออไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังให้เกียรติฉากผมโอเคไปเลยครับตามสบายเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปบุคคลที่จะเข้าในห้างนี้จะต้องมีบัตรอนุญาตโดยเฉพาะเท่านั้นครับคุณสองคนมีหรือเปล่าครับแล้วบัตรอันนี้ใช้ได้ไหมไพโรจน์อย่าไปขู่เด็กมันสิปืนคุณยังไม่ได้ใส่น้ำเลยไม่บอกทำไมเล่าตกลงปืนฉีดน้ำใช่ไหมครับจ้ะปืนฉีดน้ำจะลองไหมล่ะว่าฉีดน้ำหรือเปล่าโอ้ไม่ลองดีกว่าครับเลยครับอนัทฮะแล้วร้านเพชรอยู่ไหนก็นี่ไงเชิญเชิญเพชรอยู่นี่เหรออืมแล้วไหนเขาวังอ่ะก็เลยครับร้านเพชรไม่ใช่เพชรบุรีเดี๋ยวพอจะชิมแบบนี้ฉันก็บอกว่าเพชรบูรณ์ถ้าชิมแบบนั้นแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพชรบูรณ์หวานเหมือนมะขามไงเห็นไหมล่ะเพชรทั้งนั้นเลยฉันทำแบบนี้เป็นประจำอ่ะฉันอ่ะเอาเพชรปลอมแล้วก็เอาของจริงเนี่ยเปลี่ยนให้แกไปอย่างที่ฉันเตรียมมาวันนี้ไงนี่ไม่ขาดทุนกำไรฉันปูมาแกต้องถามว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะเล่นเองแกเล่นดักฉันอย่างนี้ฉันก็ตายสิอย่างนี้ของปลอมฉันก็เปลี่ยนเอาของปลอมไปเฮ้ยเอาของปลอมวางไว้แล้วเอาของจริงมาสิของปลอมวางไว้ของจริงฉันก็มอบให้แกส่วนอันนี้ไหมแปะไหมเหมือนไหมโอ้โหราคา20 ล้านโอ้โห20 ล้านบาทร้านแรกไม่มีไปได้ร้านที่20ก็เลยซื้อมาโอเคเปลี่ยนเอาของแท้ให้แกไปแล้วเอาของปลอมมาแกเชื่อไหมตระกูลฉันทั้งตระกูลนี่นะคนที่ดูเพชรเป็นเนี่ยนะมีอยู่2คนใช่ยายฉันแล้วก็อารุธฉันแล้วตอนนี้ยายฉันน่ะเจ็บอดๆแอดๆไม่เคยมาร้านเลยก็ไม่มีใครดูฉันนี่ขโมยมาให้แกทุกวันเออเพชรฉันก็ได้แล้วอืมนี่เงิน20ล้าน20ล้านน่าไปแต่นับดูก่อนนะใส่กระเป๋าเก่าๆเงี้ย20ล้านถ้าใส่กระเป๋าใหม่เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นสงสัยใช่แอบปล้นเออฮะเท่าไหร่นะ20ล้านนับดูก่อนนะเพื่อนเออไม่ต้องหรอกเราคบหากันมานานแล้วทำธุรกิจร่วมกันมาฉันนับเลยนะเฮ้ยเป็นไงว้า20ล้านช่วยดูเดี๋ยวมันมีอะไรมั้ยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเตรียมมาแล้วแกโกงฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่โกงเอาเพชรฉันคืนมาก่อนดีไหมบ้าป่ะเนี่ยเชื่อใจแค่นี้นะแต่แกเนี่ยถือว่าเป็นหลานที่เนรคุณจริงๆเลยเลวสามต่ำช้าเลวทุกรูขุมขนเยอะไปแล้วแกรู้ไหมกว่าญาติกว่ายายฉันจะหายกว่าอารุธจะมาตรวจดูแล้วก็ฉันเนี่ยขโมยเพชรอ่ะเกลี้ยงร้านแล้วและถึงตอนนั้นน่ะฉันก็คงเอาเพชรไปขายตลาดมืดรับรองรวยเละเราต้องไปบอกให้ญาติรู้เราต้องบอกให้ญาติรู้เพราะฉันนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครก่อนตายค่ะเพื่อนช่วยยายคิดเองหน่อยสิลูกโอ้สวยมากเลยครับแม่ท่านี้เปลี่ยนท่าครับอันนี้ตะเบะหรือบังแดดครับคุณแม่ครับอันนี้ท่าเกาหลีคุณแม่ชอบมีสลางเฮโยอันนี้หัวใจดวงเดียวให้ลีมินโฮคุณย่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้โหนี่ท่าสิ้นคิดพอคิดอะไรไม่ออกก็สองนิ้วครับคุณแม่ผมว่ามันปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวเธอนอนจะตบปากเลยพูดกับย่าอย่างนี้ได้ไงอะฮะ
โอ้โหนี่ส่งมาให้ลีมินโฮเขานะเขาเกาหลีมันก็ต้องคิกคืออโนเนะสลาเฮโยประมาณนั้นสิลูกแต่เท่าที่ผมรู้นะครับไอสเปคลีมินโฮเนี่ยเขาชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะครับคุณย่าเรื่องสำคัญแบบนี้ทำไมแกไม่บอกย่าฮะเขาจะบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่ทันนะเนาะเอาใหม่เขาชอบเซ็กซี่ใช่ไหมต่อนะลูกนะครับโอ้ว้าวใครโทรมาอีกอ่ะไม่มีใครโทรหรอกครับแม่ผมจะอ้วกแล้วครับแม่ผมว่าพอเลยครับแม่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าเอาเวลาที่จะมาถ่ายรูปเนี่ยผมว่าแม่ไปฝึกภาษาเกาหลีไว้ไปทักทายลีมินโฮดีกว่าครับเออนี่รุทแกก็รู้ว่าแม่ฝึกพูดภาษาเกาหลีมาตั้งกี่เดือนแล้วภาษาเกาหลีมันยากจะตายเนี่ยฝึกมาตั้งหลายเดือนแล้วพูดได้อยู่แค่2คำอ่ะพูดอะไรได้มั่งครับซัมซุงกับฮุนไดเนี่ยอันนั้นใครเขาก็พูดได้มันเป็นยี่ห้อรถครับแม่มันพูดยากพูดเย็นแซงอะไรอีกมาแน่เบื่อหน่ายที่สุดเลยอะไรจะมาเบื่อหน่ายถ้าวันนี้ไม่มีแล้วไปร้านเสริมสวยที่ไปมาสิสระผมวันนี้มันเกามันกระชากซะหนังหัวแทบหลุดคุณแม่เนี่ยปั้นเรื่องอย่าพูดว่าไปทำไมหนังหัวหลุดที่ไหนหนูเห็นเหมือนเดิมเนี่ยแม่ชอบดักตำเหมือนเดิมที่ไหนแกดูสิเนี่ยเนี่ยทำไมเงียบกันหมดอ่ะอ้าวไม่เงียบได้ไงอ่ะก็ฉันชินกับหนังหัวพี่บุตรแล้วนี่ชินแล้วอ่ะลูกใช่ครับกินพิธีถามหน่อยชีวิตแกสองคนเนี่ยวันนึงเนี่ยนะไม่คิดจะทำอะไรมั่งเหรอฮะนอกจากไปเสริมสวยแล้วก็ไปช้อปปิ้งแกก็เหมือนกันนะทำไมนางบุตรไม่เคยคิดจะช่วยทำงานทำการบ้างเลยเหรอฮะนี่สับเปลือยที่วัดนี่เขาบ่นแย่แล้วนะว่าแกไม่ไปช่วยเลยเนี่ยกิจการของคุณแม่นี่ร้านเพชรหรือว่าที่เผาศพคะร้านเพชรแกไม่เคยไปช่วยที่ร้านเพชรแม่เลยนะก็ที่ร้านเพชรนะก็เห็นมีอนัทกับเนี่ยนิรุตเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วหนูไม่อยากไปวุ่นวายนะคะนี่ใจเย็นนะคะคุณแม่กิจการเนี่ยจะช่วยกันดูแลได้ดีมีคนช่วยดูอยู่แล้วนี่มาละค่ะมาละค่ะน้ำค่ะจะไม่มาซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะร้องทำไมล่ะนี่มันน้ำร้อนนี่จะแกล้งฉันแกแกล้งฉันแกก็สั่งสอนมันเลยสิฮะได้สั่งสอนเออแล้วก็อย่าแม่ซะเหรอฮะไม่เอานะไอ้แกหลบเหรอแกหลบใช่ไหมเออพอเอาลูกทำไมกันทำไมลูกขอโทษไม่ตั้งใจค่ะไม่ตั้งใจน้ำร้อนมาสาดกันใช่จะมาลวกหัวถอนขนยังไงเนี่ยฮะเสียงเอะอะโวยวายอะไรครับแม่มีอะไรครับอุ้ยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะมาติดตามกันดีกว่าค่ะว่าบ้านนี้ทะเลาะอะไรกันตามน้ำฝนมาเลยค่ะเอาตรงนี้นะคะสวยยังหนูน้ำฝนหนูน้ำฝนจ้ะอุ้ยค่ะค่ะคุณหญิงป้าถามจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยู่หน้ากล้องสักวินาทีนึงเนี่ยจะลงแดงตายไหมคะแหมก็น้ำฝนทำสารคดีชีวิตตัวเองอยู่นี่ค่ะก็เลยต้องอยู่หน้ากล้องตลอด24ต้องอยู่หน้ากล้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคะนี่อะไรจ้าน้องนาดก็นางของแพ้วเลยสิคะมันแกล้งคุณแม่ค่ะมันเอาน้ำร้อนมาสาดใส่หัวคุณแม่นางแพ้วแกเลวมากฉันจะตบแกยศโอ้โหนี่มึงแบมึงมาเต็มที่เลยนะฮะคุณยายครับผมจะตบสั่งสอนมันครับยศเลยนี่ฟังบ้างอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงงานซีวิกแม่แล้วซีวิกจะไม่ขับโดนฝนก็ขับเคลื่อน4ล้อกินน้ำมันแม่ไม่ใช่อีกแล้วนี่นะขอร้องเลยอยู่กันอย่างสงบบ้างเข้าใจไหมก็อะไรครับคุณจะถึงงานแซยิดแม่แล้วแม่อยากให้อยู่กันอย่างให้มันแบบสุขสบายกันสงบพูดถึงงานแซยิดคุณยายบังเอิญว่าวันนี้ผมมีของขวัญเป็นของขวัญล่วงหน้าที่จะมอบให้กับคุณยายครับโอ้โหทำไมแกน่ารักอย่างนี้วะอานัทโอ้ตายแล้วสมให้แม่เลยลูกสวมทำไมล่ะก็แกเอามาให้เป็นของขวัญเกิดไม่ใช่ของคุณยายองค์นี้นี่โอ้โหนี่หัวนมแม่ยังใหญ่กว่าอีกนะผมเพิ่งเก็บตังค์ได้ของขวัญไม่ถูกใคร
ที่ว่าก็คือผมนำหลานสะใภ้มาฝากครับคุณน้ำฝนครับเราก็มั่นกันมาหลายปีเฮ้ยกูขอเวลาไปส่วนตัวมั่งได้ไหมเนี่ยถ่ายอะไรทั้งหลานเนี่ยคุณน้ำฝนครับแต่งงานกับผมนะครับขอปลอมหรือเปล่าแค่ว่าใช้แหวนเพชรปลอมมั่นผู้หญิงในวันแต่งงานเนี่ยถือว่าไม่เกียรติผู้หญิงบาปนะไอ้พลังฉันรู้นะว่าแกน่ะแอบรักคุณน้ำฝนวันนี้แกเลยมาหาเรื่องฉันใช่ไหมโอ้ยไม่ทางหรอกค่ะเราสองคนเกียรติกันจะตายใช่ไหมคะเพิงฤทธิ์ใช่ครับผมเกียรติคุณครับโอ้ยอะไรของคุณน่ะคุณเกียรติฉันหรือเกียรติคุณหลงคุณเกียรติฉันหลงอย่าแต่งงานกับอานัทนะอานัทนี่เป็นคนเลวคนเลวเลวมากฉันรู้นะอานัทว่าแกแอบไปทำอะไรที่ร้านคุณย่าแกแอบไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรฉันรู้หมดแกจะมาหาเรื่องฉันอ่ะไม่เรื่องนางแพ้วแกพาลูกชายตัวดีของแกเนี่ยนะออกไปให้พ้นหน้าฉันเลยถ้าฉันไม่จุดธูปเรียกก็ไม่ต้องออกมาคุณย่าคุณย่าฟังผมก่อนทำไมถึงตุ้ยอย่างนี้นี่รุ่นนี้แล้วยังไม่เว้นเนี่ยอยากลองทุกรุ่นเลยคุณย่าฟังนะฟังเลยวันหนึ่งคุณย่าจะต้องเสียใจเสียใจถ้าเชื่อไปแม่แม่ไปเจ้าพงแกออกไปจากบ้านฉันเลยนะฉันเกลียดขี้หน้าแกนักเข้าใจไหมด้วยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกได้คุณย่าจะเสียใจสักวันเลยไปเลยจะไปที่ทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรระวังจะเสียใจจะเสียใจทำไมแกจำไว้เลยนะอย่าเอาลูกแกมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเข้าใจไหมไอ้พอมฉันจะบอกแกว่าอินทรีแดงอ่ะแกเล่นดีมากนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนฮะไม่เคยศึกษาไปถามใครเลยไม่ใช่อินทรีแดงเรื่องอะไรเขาดังไวโอลวนเฮ้ยแล้วมันไพโรจน์สาวกฤตบุตรบ้าแม่อย่าไปมั่วอย่าไปมั่วอย่ามั่วแม่ไปทำไมของเขาล่ะแม่ครับผมต้องขอตัวไปสนามบินแล้วครับผมจะต้องรีบบินไปที่เกาหลีไปจ้างลีมินโฮมาไวๆครับไปครับไปชนนขับรถส่งพ่อด้วยไปเอางี้เดี๋ยวย่าไปด้วยแล้วกันนะย่าเดี๋ยวลงที่บ้านนะครับนี่เดี๋ยวแล้วดูคุณย่าด้วยคุณย่าอาการไม่ค่อยดีอ่ะจะทำอะไรอ่ะเห็นใจฉันบ้างแล้วรู้ไหมไปครับคุณแม่มีใครจะทุบอะไรไหมทุบไหมงั้นน้องฝนไปก่อนนะคะคุณน้องฝนแล้วเรื่องแต่งงานของเราล่ะครับเดี๋ยวน้องฝนคิดดูก่อนละกันค่ะเออน้องฝนงั้นเดี๋ยวรีบตามไปก่อนนะคะแล้วเรื่องแต่งงานของเราล่ะครับไม่คิดอย่างนี้นะคะไปนัดเท่าที่นารีดูคู่หมั้นของพี่เนี่ยคงจะมีใจให้ชายอื่นแล้วล่ะพี่เจ็บใจจริงๆเลยนารีเห็นกับตาเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิตอนที่เพิงลิฟต์มันจูบปากน้ำฝนน่ะพี่เห็นไหมฉันเนี่ยเจ็บใจคู่หมั้นของพี่ในน้ำฝนมันจูบตอบด้วยฉันเนี่ยถึงไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยไม่จะพูดก็พูดให้หมดไปเลยกูจะพูดต่อไงยิ่งลืมอยู่ฉันนี่เจ็บใจจริงมันมาอยู่ที่นี่ไม่เท่าไหร่มันแย่ทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันอะเฮ้ยอนัทเมื่อกี้ไอ้เพลงมันบอกว่าแกไปเปลี่ยนอะไรที่ร้านคุณยายเออแบบฉันอ๋อไม่มีอะไรครับคุณแม่ผมเปลี่ยนพนักงานขายใหม่อะครับเพราะไอ้คนเก่าอะมันชอบอมเงินบริษัทอ๋อแล้วดูท่าทางแกนี่ล็อกแหลกเหมือนกับ
มันมีอะไรอยู่ในใจแกบอกแกบอกแม่มันตรงๆนะหน้าตาเองนี่หน้าครบมากแม่ครับผมพูดกับแม่จริงๆก็ได้ผมเนี่ยเอาเพชรในร้านของคุณยายเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเพชรปลอมใส่ตู้ไว้ครับฮะเอ็งทำแบบนั้นได้ยังไงนิสัยไม่ดีเลวมากเลวจริงๆแม่ครับที่แม่ด่าแม่ว่าเอ็งเนี่ยก็เพราะว่าเอ็งทำไมแม่เอาเงินมาแบ่งแม่กับลูกบ้างลูกไหนผมคนเดียวเนี่ยแม่ก็พูดเรื่อยเปื่อยพี่อนาคตอมคนเดียวที่ไหนเมื่อคืนหนูเห็นแม่นอนอมอยู่อมอะไรอมเหรียญไงอ๋อต้องอมก่อนนอนทำไงดีครับคุณแม่แม่รู้จักมือปืนเดี๋ยวแม่ให้มือปืนมาเก็บมันมือปืนของแม่มันอยู่ที่ไหนครับอีก15ปีมันจะพ้นโทษออกมาโอ้ยไม่ทันแล้วแม่ผมนึกออกแล้ววันนี้ที่ผมไปทำงานที่บริษัทร้านเพชรแสดงว่าไอ้เพลิงเนี่ยมันต้องแอบเห็นผมเปลี่ยนเพชรแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกครับคนที่จะมาทำงานแทนผมน่ะมีอยู่แล้วมันชื่อว่าชื่ออะไรลูกไพโรจน์ไพโรจน์ที่หักสับปะรดอยู่ประจวบป่ะมันไปมือเปิ้ลมือหักชื่อไพโรจน์ครับแม่เดี๋ยวผมจัดการเองนัดมาเลยพี่อนัทนัดมาเลยวางแผนงานได้เลยโอ้ยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยพี่นัททำไมลูกนี่สายแล้วนะพี่นัทเนี่ยไปไหนล่ะเออก็มาถือมานะไม่น่าไปไหนล่ะอะไรแม่นี่แม่หาอะไรเนี่ยหากระเป๋าโอ้คุณแม่ครับก็ที่คุณแม่กำลังล้วงกำลังจกอยู่นั่นแหละกระเป๋าแม่หากระเป๋าใบดำสีดำใช่คุณแม่กลับข้างก็เป็นสีดำแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วออกจากบ้านก็หยิบกระเป๋าดำกระเป๋าดำมันเป็นม้าลายได้ยังไงเนี่ยมันสองสีครับเขาเรียกทูโทนโอ้ทูโทนแม่นี่จะกำลังหาอะไรอ่ะหาไส้กินอีกแล้วอ่ะนี่แม่ไม่ใช่กระสือลูกพ่อหาฟันปลอมทำแม่ตลอดเลยพี่นัทเนี่ยนี่ตกลงจะสั่งอะไรไหมคะเนี่ยอีกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอีกแล้วถามกี่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวเอาถ้างั้นถามใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ได้ตกลงจะสั่งอะไรดีคะอีกสักครู่ได้โอ๊ยแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยทำไมมานั่งแล้วไม่สั่งของกินไม่ได้เหรอน้องเบื่อจริงๆพวกมันหักแอร์ฟรีถ้างั้นเอาน้ำเปล่ามาแก้วนึงก็ได้แล้วเอาฟอร์มาลีนใส่มา2ช้อนด้วยเย้เอาฟอร์มาลีนมาทำไมฟอร์มาลีนใส่ให้แม่กินไงแม่นั่งนานอย่าแม่เน่าแม่น่ะเน่ามานานแล้วแต่เน่าข้างในแต่รอข้างนอกแม่สวยสวยเอาได้แล้วเอากาแฟมา2แก้วแล้วกันจ้ะกาแฟ2ที่กินเย็นหรือร้อนดีคะถ้ากินเย็นน่ะถ้าเกิดจะกินเย็นเนี่ยก็จะให้กินในห้องแอร์ถ้าเกิดจะกินร้อนเนี่ยก็จะให้คุณออกไปนั่งกินตากแดดข้างนอกโอ้โหดูโมโหแล้วดุด้วยฉันจะกินกาแฟร้อนแต่จะนั่งตากแอร์เย็นๆตรงนี้ได้ไหมได้ยินไหมหล่อนเอากาแฟมา2ที่ใจเย็นคุณแม่แม่ขายงานบริการสำคัญนะจ๊ะอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาแล้วครับคุณแม่ครับนานมากเลยพี่นัทนี่ใจเย็นครับตายแล้วนี่น้องทิศทำอย่างนี้กับพี่ได้ไงเนี่ยน้องก็รู้ใช่ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมคนหรอคะใช่พี่เนี่ยนะเป็นคนไม่ยอมคนถ้าอย่างนั้นน้องเอาช้อนมาคนให้พี่หน่อยถ้าไม่คนเนี่ยมันจะไม่เข้ากันเห็นไหมล่ะลอยๆอยู่เนี่ยกาแฟมันจะนอนก้นโอ้ยกาแฟหอมแบบนี้กินกาแฟมันต้องมีขนมเขาเรียกกับแก้มกับแก้มพี่จีกับแก้มกินกับเหล้าปะคะโหนไอ้ขนมไอ้อะไรนะไอ้กลมๆมีรูอ่ะโดนัทอะไรกลมๆมีรูต้องเรียกโดนัทไม่คิดว่าเป็นห่วงบ้างเหรอว้ายแม่เด็กวันนี้แสดงเป็นผู้หญิงนะไอ้ขนมแบบนี้เป็นของผู้ชายคุณแม่สั่งอะไรไอ้กลมๆรูเขาเรียกโดนัทค่ะงั้นเอาแต่รูไอ้กลมๆไม่เอาแม่ครับแล้ว
เขาจะหยิบมาให้ยังไงล่ะครับเอามาส่องดูเล่นคุณแม่ไม่ชอบกินรูคุณแม่ก็กินขอบมันแล้วเอารูน่ะทิ้งไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมสั่งให้ได้เลยน้องคุณแม่ผมชอบพายพายสับปะรดเหรอคะพายธนีจ้ะอย่าเอ่ยถึงพายได้ไหมทำไมครับคุณแม่แม่เนี่ยแพ้พายอ้าวแพ้พายสับปะรดเหรอไม่พายที่เขาพายเรือเนี่ยอ้าวทำไมครับคุณแม่มันมีเบื้องหลังเหตุเกิดเมื่อตอนลูกสองคนยังไม่เกิดนะพี่มันยังไงครับคลองบางกอกน้อยโอ้โหแม่นั่งเรือข้ามฟากไอ้คนพายมันก็พายอยู่ข้างหน้าแม่พายไปพายมาไม่พายตีหน้าแม่แพ้หน้าแม่เลยเป็นแบบนี้แม่เลยเป็นคนแพ้พายอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกแพ้พายครับคุณแม่เขาเรียกแพ้ภัยตัวเองเอางี้นี่ลูกคนที่ลูกนัดไว้เนี่ยจะมาหรือยังผมนัดกับคุณไพโรจน์ไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลูกคบกับไพโรจน์ใจสิงเลยเหรอไพโรจน์เฉยๆคุณไพโรจน์จริงๆแล้วคุณไพโรจน์เนี่ยเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากนี่จริงเลยมาหลายแต่วันนี้มาสายไม่รู้ไม่เข้าใจระยะหลังไม่เข้าสายทุกวันนะเขาสายบ่อยมากเลยโทษครับท่านอะไรทำไมต้องทำท่าแบบนี้ด้วยครับคุณจะมาโทษผมไม่ได้คุณต้องโทษไอ้บันไดเลื่อนนี่มันทำผิดอ่ะมันทำทางลงเนี่ยอ๋อทำทางลงเออคุณก็เลยต้องเดินลงแบบนี้ก็เดินลงแบบนี้ถ้าไม่เดินลงแบบนี้เดี๋ยวฝ่ายฉากมันก็ว่าฉันอีกอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าจะเดินขึ้นล่ะครับถ้าจะเดินขึ้นต้องเดินอย่างงี้อ๋อมันก็ต้องให้สมกับที่ฉากเขาลงทุนทำมาหน่อยเออท่านครับแล้วไม่ย่อแล้วเหรอครับเดินลงมาเนี่ยโอ้ยทีเดียวพอแล้วเมื่อยนี่แกไม่ต้องมาพูดมาโยกโยเลยนะฉันเนี่ยอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าแล้วอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าแล้วทำไมก่อนออกจากบ้านไม่เอาอารมณ์อุ่นไว้ก่อนล่ะครับนี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะก็รู้ว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ว่าผมเนี่ยมาเล่นเป็นเพื่อนเห็นท่านมาคนเดียวเถียงคำไม่ตกฟากอุบะตกฟากก็ขาหักสิครับท่านนี่แกจะไปไหนก็ไปไปจะไปไหนก็ไปงั้นผมอยู่ตรงนี้แล้วกันครับเอาอย่างงี้ฉันบอกแกไว้เลยนะแกหัดดูแลบันไดเลื่อนให้ดีอย่าให้บันไดเลื่อนมันเสียเอกเสียเวลาฉันจะให้ดูแลบันไดเลื่อนใช่โทท่านครับลำพังฟันผมเนี่ยยังดูแลไม่ได้เลยเนี่ยให้ดูแลบันไดนี่แต่ยังไงผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายฉันเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะฉันยืนด่าแท็กซี่หน้าห้างเนี่ยเป็นชั่วโมงแกรู้ไหมโอ้โหแล้วแท็กซี่ไม่ว่าอะไรอ่ะครับมันไม่มีคนขับไปทำงานคุณไพโรจน์ครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนำให้คุณรู้จักครับนี่น้องสาวผมแล้วนี่แม่ผมไงนี่แม่นี่คุณแม่ผมครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีนี่แม่นะมาส่งสายตาปิ๊งอะไรกับแม่ผมไม่ได้ปิ๊งผมมองไม่ชัดว่านี่คนหรือมักกะลีผลครับไปเลิกนั่นลูกคุณแม่ผมให้เกียรติหน่อยเออถอดมารยาทเออคนนี้คุณแม่ครับครับแล้วก็นี่น้องสาวผมครับชื่อนาฏนาลีครับนาฏนาลีสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์ไพโรจน์คะตาเป็นตาเป็นอะไรครับตาเป็นหัวยายครับเป็นอะไรกับพี่กับพี่ให้น้องผมทำไมมองให้ชัดดิคนนะคะไม่ใช่มะกะลีผลเปล่าครับคือผมติ้งคุณนะคะอุ้ยบอกตรงตรงนี้เลยล่ะคะไม่เขินแย่เลยอะค่ะผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักอะไรเนี่ยเอามือมาแม่จะถามว่าจะสั่งกาแฟไหมคะโอ้ยเรื่องกาแฟเดี๋ยวผมสั่งเองครับถึงเวลาถ้าผมจะกินผมสั่งเองเออถ้าจะจับมือฉันมาสวมรอยยินดีได้รู้จักนะคะยินดีครับน้องสาวครับฐานะนาลีครับครับนาลีครับพอครับเยอะไปแล้วครับเยอะไปทำอะไรเกรงใจรูปปั้นสิงโตคุณแม่ลูกให้อารมณ์ดีครับว่าแต่คุณนัดผมมาวันนี้มีธุระอะไรครับผมมีงานสกปรกให้คุณทำ
เฮ้ยนี่คุณนัทคุณจะให้ผมทำงานสกปรกคุณเห็นใจสูตรผมเลยดิครับผมใส่สูตรมาคุณจะให้ผมไปล้างส้วมไปเก็บขยะได้ไงครับแหมคุณพูดใส่สูตรสูตรคุณน่ะสกปรกกว่าทำไมคุณไม่รู้จักเช็ดจักปัดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคืองานสกปรกที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นความลับนะครับความลับเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยพี่นัทเฮ้ยคุณดูอะไรครับผมกลัวจะมีใครแอบฟังของเราครับคุณฟังชัดๆนะครับให้แม่ครับเฮ้ยอะไรใครจะบวชอะไรที่ไหนคุณอะไรเนี่ยคุณน่ะอะไรเข้าใจทำไมเห็นเวียนไปอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าคุณจะบวชอ่ะสิครับจะบ้าแล้วผมไม่ได้เวียนเทียนหมายถึงว่าความรับที่ผมพูดนี่ก็คือให้ดีลูกทำทุเรศขนาดนี้เนี่ยเออทำแม่เฮ้ยมาดิทำนี่น่าเกลียดจริงเลยก็ย่อช่วยที่ย่ออย่างไรเนอะเป็นไงพี่มีอะไรแม่ที่เมื่อกี้แม่ว่าไม่เห็นอะไรแวบๆนะเห็นอะไรแวบๆเหรอใช่เนี่ยหรือว่าแม่เห็นเงาตัวเองในกระจกแล้วก็เลยตกใจไม่ใช่แม่เห็นจริงๆจริงเหรอจริงเฮ้ยพี่นัทหรือว่าในห้างตอนกลางคืนเนี่ยตอนห้างปิดแล้วมันมีผีอะพี่พี่ยังแปลกใจว่านี่ห้างหรือว่าห้องดับจิตนะฮะมากับแม่ด้วยอ่ะเอาอย่างนี้อย่าโมชักช้าอยู่เลยรีบเข้าไปจัดการเดี๋ยวยามจะมาไปไปอะไรของเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิอันไหนดูแคทแคทฉันเองขอบคุณมากนะครับที่เชื่อผมแล้วก็ไม่ใช่ผมก็ฉันเห็นนายอานัททำตัวลับๆล่อๆไงก็เลยลองเชื่อนายดูสักครั้งอ่ะว่าแต่ไหนนายอนัทล่ะเปลี่ยนเพชรอยู่ในร้านเฮ้ยขโมยเพชรคุณหญิงป้าจริงด้วยอ่ะนี่แล้วกล้องที่ผมเคยยืมไว้อยู่ไหนครับอ๋อนี่ค่ะดูแลรักษาด้วยนะคะอันเนี้ยของรักของห่วงเลยเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะโอ้เป็นแสนใช่ครับแสนโบราณครับคราวนี้แหละเราได้หลักฐานไปให้คุณย่าแล้ว
แต่คงไม่ทันหรอกเพราะแกต้องตายซะก่อนไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งแกนี่ก็พวกฉันกับคุณแม่นี่โง่เง่าเต่าตุ่นหรือไงที่จะมาขโมยเพชรของคุณย่ามันเป็นแผนการของฉันเพื่อที่จะล่อแกออกมาฆ่าปิดปากไงไปรอดโอ้โหนักถือหรือเปล่าเนี่ยฆ่ามันเลยครับคุณอานัทอ่ะเขาใจแข็งไม่พอเลือดเย็นพออย่าอยู่เลยไอ้เพิ่งตายซะพี่น้องหนีไปเลยหนีไปอย่ามายุ่งฉันไปได้ค่ะจบกล้องมาก่อนคุณดูสิคุณยกขับห้องเป็นทั้งหมดเลยนี่คุณไม่ได้ห่วงผมเหรอผมไม่มาห่วงผมห่วงต้องคุณเหรอเอาไปเลยคุณงกว้าว ว้านั่นเองงกฆ่าไปเลยเสร็จแล้วใช่ไหมตายเลยบ้าเฮ้ยใครจับมือฉันเนี่ยเฮ้ยใครจับมือโอ้โหโอ้โหใครจับโอ้โหใครใครใครแกปืนแกอย่ามายุ่งไอ้รปภ.ควันเหรอแกจะเอาอะไรมาสู้กับฉันไอ้กระบองนี่ไงลูกแฝดฉันนี่ปืนไอ้กระบองไปเลยเป็นก่อนสิช่วยเป็นก่อนค่ะช่วยก่อนช่วยอะไรล่ะครับเอ้าถ่ายไว้ถ่ายไว้แบบแขนเป็นหลักอ่ะฉันเป็นนางเอกงานนี้โอเคไหมใช่ครับถ่ายฉันถ่ายเอาขอบคุณค่ะช่วยเองแอบไปเลยเพิ่งอ้าวทำไมอ่ะขอโทษครับคุณผู้หญิงเมื่อกี้จับภาพไม่ทันนะครับพี่ขอไปช่วยครับเนาะแสดงพร้อมต้องพร้อมท้องเดินแอบเดินท้องเดินไปห้องน้ำแอคชั่นแอบตายเถอะไอ้พงศ์ขัดรอบเดียวรอบเดียวครับแอบอยู่เลยไอ้พงศ์ตายแล้วเถอะโอ้ยรอดมากครับฉันเนี่ยนะอยู่พวกแกมานานแล้วเปิดอยู่กับฉันนี่แหละไอ้พงศ์ไอ้เกิร์กเก็บตายโอ้ยบ้าไปไหนครับยิงหูเป็นทำไมอ่ะเฮ้ยตะลีฮะเขายิงปืนไปเปล่ายิงเป็นแต่ไม่แม่นโอ้เอาไปดิฉันจัดการได้เดี๋ยวนี้มันไม่พลาดอะไรเลยแกอย่าอยู่เลยตายเถอะคุณน้ำฝนคุณอานัทคุณนี่ใจร้ายอะไรผิดบ้างฆ่าคุณน้ำฝนได้ไงเหตุผลมันก็มาไปพบแกไงฉันต้องยิงผิดตัวแต่นัดนี้คงไม่พลาดนะเว้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นโอ้โห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 รุ่นนี้นะนะรุ่นนี้นะนะเล่นไรป๋าเล่นไรฮะเด็กมันเคารพมันเรียกพ่อแล้วนะยิงก็ปั่นแล้วไม่ได้ต่างคนต่างตายเรียบร้อยแล้วจัดการสิคุณไม่รอดเอาไว้ทำไมไอ้เรามาพอครับเอากล้องมาดิไม่เอาอย่าพังครับไปครับไปไปหนีไปแล้วเฮ้ยแค่ไปแล้วทำไมอ่ะกินเมมโมรี่การ์ดเมมโมรี่การ์ดกล้องรุ่นนี้2499นี่มีเมมโมรี่การ์ดรุ่นนี้ตั้งแต่สมัยพ่อโตรัดฟิล์มใช้อ่ะแกอายุ17อยู่เลยนะเว้ยที่คุณกินไปนะไม่ใช่เมมโมรี่แล้วมันอะไรสกอตเทปโอ้โหเกือบ50ปีใช่แล้วหลักฐานทั้งหมดถูกทำลายศัตรูของเราก็ถูกฆ่าตายเฮ้ยไม่ได้นะแม่สองศพถ้าทิ้งศพไว้ในห้างแบบนี้เรื่องมันต้องลามไปถึงพวกเราแน่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดทำยังไงลูกแม่กินศพคนได้ลิ้นยาวมากเลยอ่ะจะบ้าเหรอลูกเดี๋ยวเราสองคนคุณไปรอดทำความสะอาดเก็บศพเอาศพไปทิ้งเรียบร้อยเท่านี้แผนการเราก็สำเร็จหัวเราะแบบผู้มีชัยเราพ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 าฮะว่าแกเลี้ยงลูกให้โตแล้วมาเป็นโจรได้ยังไงไม่ค่ะไม่จริงลูกชายของอีฉันถือศีล5เขาระลึกเสมอว่าเขาต้องรักษาศีลให้ได้ศีลอะไรข้อ1
ปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่านอกวัดก็ไม่เป็นไรค่ะอาทินาเขาห้ามลักทรัพย์เจ้าของเขาหลับก็ไม่เป็นไรนี่แหละค่ะยังไงแล้วมันไม่ได้ให้หมดกูได้แค่สองข้ออ้าวโถ่เอ้ยอีฉันมั่นใจเลยค่ะว่าลูกชายเพลิงเล็กเขาอีฉันไม่มีทางจะขโมยเพชรในร้านแน่นอนเราสามคนแอบตามลูกแกไปตอนกลางคืนที่ร้านเพชรเห็นกับตาลูกแกฉกเพชรในตู้พอเราเรียกรปภ.ไอ้เพลงมันก็หนีไปจับมันส่งตำรวจเลยตกลงฉันจะจับแกไปส่งตำรวจเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วอย่าแต่ต้องแม่ฉันเองขาดนะไอ้เพลงนี่แกตายไปแล้วหรือวะตอนที่แกยิงฉันเนี่ยฉันมีเสื้อเกราะอยู่ข้างในเว้ยเฮ้ยเกราะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ครับเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้อานัทเนี่ยมันจับได้ว่าผมเนี่ยเห็นว่ามันขโมยเพชรจากร้านคุณย่าเอาไปขายมันก็เลยฆ่าผมกับแม่ไอ้เด้อคนเรานี่จะกล่าวหาใครเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะโว้ยแกมีหลักฐานเปล่านี่คะพยานหลักฐานเฮ้ยนี่ไงนายน้ำฝนนี่ยีบอกนะว่าวันนั้นเจ๊ก็ใส่เสื้อกอกกันกระสุนเหมือนกันน่ะเอ้าก็แน่สิค่ะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนที่จะไปจับพวกคุณน่ะฉันเลยพี่สิตาค่ะไปซื้อเสื้อกลอกที่แพทตินัมโอ้โหถูกต้องแล้วฉันก็เลยซื้อกอกให้เพลิงตัวเพลิงก็เลยไม่ตายไงไม่ใช่ก็โดนสิแกใส่เสื้อกอกเหรอถูกต้องไหนวะเสื้อกอกของแกแกใส่จริงหรือเปล่านี่ตัวเองอายุจนป่านนี้แล้วเป็นตุ๊ดเหรอแมวไอ้หนูเองเป็นพระเอกมึงจะไม่เล่นอย่างนี้อะลูกนี่ได้เข้าใจผิดแล้วเสื้อเกาะมันต้องเกาะตรงนี้ไอ้ที่แกใส่นี่เขาเรียกเสื้อยกทรงเว้ยก็เรียกไม่เป็นไม่ใช่เล่ามาดิเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าใครคือใครคนนี้คือใครเอาไปพูดไปดิพูดอะไรไพโรจน์คุยดีนะเว้ยฉันไม่รู้จักแกนะเราไม่รู้จักกันไม่รู้อย่าพูดทรงเรียนนะอย่าพูดนะแกอยากจะกลับไปหักสับปะรดที่ประตูเหมือนเดิมเหรอทุกคนฉันจำเป็นต้องสารภาพเพราะว่าเพลิงบอกว่าอาจารย์สารภาพจะการตัวฉันไม่เป็นพยานนู้นอย่าพูดนะเว้ยไพโรจน์พูดไปดิไอ้อานัทหลานคุณหญิงมันเอาเพชรของคุณหญิงอะมาขายให้ผมในราคาถูกๆนั่นแล้วก็ผมก็นำไปขายต่อแล้วมันก็เอาเพชรปลอมอ่ะไปไว้ที่ร้านคุณหญิงครับเลวไอ้นั่นเลวจริงๆทำไมเลวไงฉันเลวแล้วทำไมคุณแม่ครับคุณแม่ใจเย็นๆนะคุณแม่ใจเย็นๆลูกเลวแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเลวด้วยอย่ามาพูดอย่างนี้แม่ไม่รู้เรื่องโกงเงินอะไรแม่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่คุณแม่ดาวตัวอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี้ผมโอนเงินให้คุณแม่ไป5ล้านไม่เกี่ยวคนแก่ทำไมเป็น3ล้านนี่ตัวพี่อนันต์โอ้คุณชายครับพี่อนันต์เนี่ยที่พี่อนันต์ทำเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยได้ตังค์แม้สักสลึงเดียวไม่จริงค่ะคนทั้ง2คนน่ะช่วยคุณอนันต์ฆ่าฉันแล้วคุณพลองนะอย่างเงี้ยหนีไม่รอดแล้วใช่เลยบุตรครับแกเป็นลูกของแม่ทำไมแกทำให้แม่ผิดหวังป้าตอนแกเกิดเนี่ยแม่ก็ผิดหวังที่นะแกพาลูกแกสองคนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้และไม่ต้องแบกหน้ากลับมาอีกไปแล้วไปเลยถ้าแกมีหน้ากลับมาทั้ง3ตัวนะฉันจะจับพวกแกเข้าคุกให้หมดพ่อไปค่ะคุณยายขอบคุณคุณยายนะครับคุณยายไปเร็วไปๆกูไปไปเถอะมันอยากติดคุกก็ให้มันอยู่คุณยายมันดีกับผมตรงไหนผมช่วยงานบริษัททุกสิ่งทุกอย่างคุณยายจะให้ความสำคัญผมไหมมันมีอะไรไอ้นนท์เนี่ยฮะมันมีอะไรที่ผมไม่มีมันใหญ่กว่ามึงเยอะจริงนะครับจริงเลยมันพูดมันเหมือนไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นคุณยายครับไปคุณยายคุณยายให้ได้พอมันดีกับผมเหรอมึงอยากจะโดนมือนี้หรือมือนู้นมันมือหรือไม้เทนนิสไปเดี๋ยวพี่นัทไอ้หัวไปฟั
ไปก่อนให้เพิงไอ้ลูกไอ้ฉันไอ้ไผ่รอดมึงยังมีหน้าอยู่ตรงนี้อีกเหรอไปมึงไปพวกมึงอะจะไปไหนโอ้โหโอ้โหจะไปไหนเล่นกันแรงหมดธุระแล้วผมขอตัวผมไม่หนีแล้วครับไผ่รอดรีบไปเร็วพลามก้าวที่แรกโอ้ยมีแล้วรับไงซ้อนเพลิงมาหาย่าหน่อยสิลูกครับย่านั่งตรงนี้แหละลูกมานั่งตรงนี้ย่าขอโทษนะครับที่ย่าเข้าใจเพลิงผิดยกโทษให้ย่าด้วยนะลูกผมไม่มีวันโกรธย่าอยู่แล้วเพราะว่าย่าเป็นย่าของผมแกทำแบบนี้ทำให้ย่าคิดถึงพ่อของแกจริงๆของแกเป็นคนดีมากๆนะเพลิงคุณย่าไม่ต้องคิดถึงพ่อผมแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยอยู่ในตัวคุณย่าอยู่แล้วคืออะไรอ่ะแกพูดอย่างนี้หมายความย่าไม่เข้าใจอ่ะอะไรอยู่ในตัวย่าคืออะไรอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ตรงไหนวะอะไรย่าไม่เข้าใจเออจริงๆแล้วอ่ะแม่มาคืออย่างนี้ค่ะคือความจริงก็คือแม่ต้องการหัวใจพี่พัฒน์กำลังจะตายอีฉันก็เลยให้เขาพาหัวใจของพี่พัฒน์ไปใส่หัวใจของคุณแม่ที่ไหนตรงไหนโรงพยาบาลตรงไหนตรงนี้ให้อย่างนั้นพี่พัฒน์ให้หัวใจกับแม่อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะตายแล้วแม่เพิ่งรู้ว่าลูกชายของแม่เป็นหัวใจโตนี่พี่พัฒน์ตาให้หัวใจของแม่อีกเหรอลูกนี่ลูกตายแล้วยังคิดถึงแม่อีกเหรอคุณย่าไม่ต้องห่วงนะครับคุณย่าครับนี่ครับน้ำฝนผู้หญิงที่ผมจะแต่งงานด้วยครับคุณนะครับไม่ใช่คุณนี่มันยังไงคุณย่าคะงั้นฝนน้ำฝนก็ได้แต่งงานแล้วขอคุณนี่นะคะคุณย่าเฮ้ยแล้วเขาว่าคู่กันสองคนส่วนเธอต้องคู่กับฉันไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงครับไม่งั้นแม่ก็ขอดีใจกับแกทั้งสองคนด้วยนะลูกนะขอให้รักกันตลอดไปนะลูกแม่ดีใจด้วยจริงๆลูกขอบคุณคุณย่าจะโอ้คุณพ่อเลยเหรอลูกท้องตนไม่สนใจใครYeah.